ศิลปินผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงสำหรับเชษวรเชษเอ็มเปียอดีตมือกลองวงสมายบัฟฟาโลปัจจุบันเจ้าตัวยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอยู่เสมอซึ่งก่อนหน้านี้เชษได้เคลื่อนไหวโพสต์ข้อความฝากถึงคนไทยให้สำนึกในคุณแผ่นดินระบุว่าจะทำอะไรก็ทำไปสิครับแต่ไม่ควรไปแตะต้องเบื้องบนอย่าล้ำเส้นฮึกเหิมเกินไปโอ้อวดโชว์เอาดีเข้าตัวโยนความไม่ดีให้คนอื่นไม่เท่เลยนะทุกๆตระกูลของคุณคนรวยๆทั้งหลายมาขออาศัยแผ่นดินประเทศไทยจากไม่มีอะไรมาเลยจึงกลายเป็นมหาเศรษฐีร่ำรวยระดับแสนล้านในเมืองไทยแต่รุ่นลูกๆของคุณสมัยใหม่ควรระลึกนึกถึงคุณแผ่นดินไทยบ้างนะครับผมไม่ยุ่งการเมืองแต่ใครล้ำเส้นเกินไปเราเป็นคนรักแผ่นดินไทยจะอยู่เฉยได้ไงเพราะเราคือคนไทยแท้จริงครับและจากโพสต์ดังกล่าวนี้เองทำให้มีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากบางคนถึงขนาดเลิกติดตามเพจของเช่ไปเลยก็มีซึ่งเช่เองก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ตอบอย่างสุภาพยินดีครับเชิญครับผมล่าสุดกระแสทัวลงยังคงตามไประรานเช่ไม่หยุดจนเจ้าตัวได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งพร้อมระบุข้อความว่าตอนนี้นะครับงงมากๆว่าเราแสดงความรักพ่อหลวงแสดงความรักแผ่นดินแสดงความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แสดงความรักพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ก็ต้องโดนด่าว่าเราเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีเป็นสลิ่มเป็นห้อยโหนต่างๆนานาแต่เราก็มีความรักที่ดีมีความสุขมากๆนะครับคนแพ้ที่สุขใจคนชนะยังวุ่นวายอะไรกันนักหนาครับคิดไปก็ไม่มีใครเอาอะไรไปได้เลยนะครับทั้งนี้สำหรับวรเชษฐ์เอ็มเปียอดีตมือกลองวงสมายบัฟฟาโลเป็นอีกหนึ่งคนที่เดินตามรอยพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9มาโดยตลอดด้วยการแชร์เรื่องราวเหล่านี้ผ่านทางเพจอย่างต่อเนื่องและโพสต์ภาพพร้อมข้อความก่อนหน้านี้ว่าเงินงอกออกมาจากดินยามเช้าเป็นเกษตรกรมีพืชผักสวนผลไม้ปลอดสารไม้เล็กไม้ใหญ่มากมายไว้กินไว้ขายไว้แจกจ่ายแบ่งปันพืชผลที่เติบโตมาจากดินกลายเป็นผลผลิตกลายเป็นเงินนั่นเองผมได้น้อมนำคำสอนตามพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9หลักพอเพียงและปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างทำสำเร็จมาถึงทุกวันนี้10กว่าปีมีกินมีใช้พอเพียงจึงแบ่งปันอีกทั้งที่ผ่านมาเชษยังได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้หลากหลายเช่นการจัดกิจกรรมให้ประชาชนหรือเด็กๆได้เข้ามาเรียนรู้วิถีพอเพียงการเป็นเกษตรกรทำไร่ทำสวนด้วยการจัดกิจกรรมพายเรือชมสวนกินผักปลอดสารที่บ้านเชษฐ์เกษตรปลอดสารและธรรมชาติบำบัดอีกด้วยโดยเจ้าตัวยังเคยได้รับรางวัลคนดีสีเมืองชนเมื่อปี2561เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคคลเป็นคนดีสีเมืองไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store